channel Exotic Nail นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวของทารันทูล่าของไทยนะครับซึ่งเขาเรียกกันว่าคอเบตบูลเนาะแต่คนไทยเขาเรียกว่าบึ้งน้ำเงินก็คือเมืองไทยเนี่ยก็จะมีบึ้งอยู่หลากหลายชนิดนะแต่ที่4ชนิดใหญ่ๆเลยก็คือที่เขานิยมและเขารู้จักกันก็คือบึ้งน้ำตาลบึ้งดำบึ้งม้าลายแล้วก็ตัวนี้ครับบึ้งน้ำเงินซึ่งบึ้งน้ำเงินเนี่ยเป็นตัวที่ชาวต่างชาตินิยมนำไปเลี้ยงนะครับถึงจะสวยงามนะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่ดุมากกัดเก่งนะของไทยจะดุแบบทุกสายพันธุ์เลยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูดุไม่ดุดูนะครับนี่ใช่ดุมากนี่นะครับเราก็ปรับกล้องลงไปดูใกล้ลักษณะซึ่งลักษณะความแตกต่างในการแยกเพศก็คือตัวเมียเนี่ยเมื่อตัวเต็มวัยก็จะคงลักษณะความเป็นสีน้ำเงินไว้นะครับแต่ถ้าเป็นเพศผู้เนี่ยสีก็จะจางลงไปเนาะแล้วก็บางทีก็อาจจะเกือบเป็นสีน้ำตาลเลยเดี๋ยวผมจะลองส่องไฟให้ดูนี่แล้วส่องไฟก็จะเห็นสีชัดเจนขึ้นนะเป็นสีน้ำเงินเนาะสวยงามเวลาจัดที่เลี้ยงผมก็จัดประมาณนี้แหละครับสวยงามเนาะถึงจะสวยงามนอกจากกระดูกนะถือว่าไม่เหมาะสำหรับมือใหม่แล้วก็คนที่จะเลี้ยงให้คอยศึกษาพฤติกรรมดีๆนะเพราะว่าตัวนี้ดุไม่เหมาะสำหรับมือใหม่อย่างยิ่งนะครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนด้วยนะครับ